ื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่813แม่บุญธรรมคนดีในสายตาของคนทั่วไปเห็นทำบุญบ่อยมีจิตกุศลแท้จริงแล้วไม่ใช่กลัวเป็นผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมเอาผลประโยชน์ใส่ตัวไม่คำนึงว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขาจะได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนเรื่องจริงของผู้ที่กระทำตนแบบบุญในรอยบาปเธอคนนี้ชื่อลำเภาอายุประมาณ60กว่าๆรูปร่างท้วมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใบหน้ากลมแป้นลำเภามักจะยิ้มให้กับทุกคนที่มองเธอใครๆก็พากันพูดว่าลำเภาเป็นคนดีน่ารักเรื่องทำบุญลำเภาก็ทำบ่อยโดยจะเป็นโต้โผในการจัดทำนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อจัดงานบุญขึ้นมาก็จะเรียรายกับพรรคพวกที่รู้จักกันไม่มีใครปฏิเสธเพราะลำเภาเป็นคนมีหน้ามีตาในละแวกนั้นเห็นใครที่อายุน้อยกว่าก็จะเรียกลูกทุกคำคนที่ถูกเรียกว่าลูกก็จะอมยิ้มแล้วก็มีความสุขคิดว่าลำเภามีความจริงใจบางคนยอมเป็นลูกบุญธรรมนอกจากการทำบุญแล้วลำเภาก็ยังตั้งตัวเป็นร่างทรงเจ้าแม่อะไรสักอย่างโดยหน้าบ้านก็จะมีรูปปั้นเทวรูปหลายองค์อีกทั้งเธอก็ยังเป็นนายหน้าวิ่งหาร้านต่างๆเวลาที่พรรคพวกจัดงานเช่นงานแต่งงานบวชหรือว่างานบุญร้านอาหารร้านเสื้อผ้าเครื่องเสียงหรือสถานที่จัดงานลำเภาจะจัดหาให้โดยเธอคิดค่าเสียเวลาตามต้องการแต่ก็บอกกับทุกคนว่าคิดถูกมากกว่าคนอื่นเพราะเจ้าอื่นทำแพงกว่านี้เธอหาของพักพวกกันลำเภาอ้างว่าพวกห้างร้านต่างๆเห็นแก่เธอจึงคิดในราคาเป็นกันเองผู้ที่มาใช้บริการต่างเขาพากันสรรเสริญเธอเป็นการใหญ่ว่าเป็นคนดีน่ารักและก็ใจบุญอย่างมากคนอย่างลำเภามีแต่ช่วยผู้อื่นจิตเป็นกุศลทำบุญอย่างนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สบายลำเภายิ้มรับกับคำชมเธอบอกว่าที่ช่วยทุกคนวันนี้ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนขอแค่ให้พวกเขามีความสุขก็พอในเมื่อเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและไม่ต้องการสิ่งใดๆอีกผู้ที่ใกล้ชิดกับลำเภาต่างพากันดีใจที่มีคนดีๆอยู่ในสังคมหนึ่งในนั้นก็มีจอมชายหนุ่มวัยเกือบ40ปีเขาขอเป็นลูกบุญธรรมของลำเภาซึ่งเธอก็รักเขาเรียกว่าลูกเวลาพาจอมไปหาคนอื่นๆก็แนะนำว่านี่คือลูกชายผมดีใจที่มีแม่อย่างแม่ลำเภาจอมยกมือไหว้ลำเภาหลังจากที่เธอช่วยหางานพิเศษให้เขาทำโดยขับรถช่วงเย็นแต่ไม่ได้ทำทุกวันถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องไปแม่ก็ดีใจที่ได้จอมเป็นลูกเราจะเป็นแม่ลูกกันตลอดไปนะลำเภาจับมือจอมแล้วก็พูดเสียงหวานจอมบีบมือตอบกลับครับถ้าแม่จะให้ผมช่วยอะไรก็บอกผมได้เลยนะครับได้สิถ้าอย่างนั้นวันนี้ช่วยดูไฟในห้องให้แม่หน่อยมันดับติดๆยังไงก็ไม่รู้ได้ครับแม่ถ้าขาดเหลืออะไรผมจะขี่รถออกไปซื้อให้นะครับจอมเต็มที่กับคนที่เขาเคารพลำเภาก็ได้แต่พูดคำว่าขอบใจจากนั้นเธอก็ให้จอมดูไฟที่ติดๆดับโดยใช้เวลาไม่นานจอมผู้ซึ่งเป็นช่างอยู่แล้วจึงแก้ไขให้เรียบร้อยจอมกลายเป็นลูกรักของลำเภาไปแล้วซึ่งเธอก็ให้ความเอ็นดูเขาอย่างมากซึ่งจอมก็มาขอคำปรึกษาจากลำเภาไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรักแม่ครับผมกับแฟนจะแต่งงานกันครับเขาบอกลำเภาว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวที่คบหากันมานานหลายปี
ลำเภาทำท่าดีใจเมื่อรู้ว่าลูกบุญธรรมจะมีครอบครัวจริงเหรอแม่ดีใจด้วยจริงๆนะครับผมกับหลินจะแต่งงานกันในไม่ช้านี้แต่ก็อยากจะหาที่จัดงานรองรับคนประมาณสัก50คนอาหารแบบบุฟเฟ่และชุดที่ใส่ในงานด้วยครับจอมเห็นว่าลำเภากว้างขวางจึงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งซึ่งเธอก็ตบเข่าเสียงดังจอมก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่รับเดินเรื่องเกี่ยวกับงานพวกนี้ปรึกษาถูกคนแล้วล่ะลูกเรื่องทั้งหมดแม่จัดการเองรับรองว่าจอมจะได้รับส่วนลดมากกว่าลูกค้ารายอื่นๆของร้านพวกนั้นเชียวล่ะผมขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะอย่างนี้ไงผมถึงรักแม่มากที่สุดจอมกราบลำเภาอีกครั้งซึ่งเธอลูบหัวเขาเบาๆแล้วท่องคาถาอะไรบางอย่างพร้อมกับเป่าลมพรวดจอมร้อนวาบไปทั้งตัวและเชื่อว่าลำเภาจะต้องมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวหลังจากนั้นไม่กี่วันจอมก็พาแฟนไปลองชุดแต่งงานโดยลำเภาแนะนำร้านของลูกสาวเพื่อนดินไม่ค่อยชอบชุดเลยดูมันเก่าๆแล้วก็เชยหลินทำหน้าไม่พอใจหลังจากลองชุดแต่งงานไม่สวยเหมือนที่ลำเภาเคยบอกเอาไว้แต่ก็ดูดีนี่หลินเอาเถอะนะแม่เขาอุตส่าห์เป็นธุระให้และราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับร้านอื่นแต่หลินดูในเน็ตเสียเงินขนาดนี้เราจะได้ชุดแต่งงานที่สวยกว่านี้นะหลินยังข้องใจเกี่ยวกับชุดแต่งงานจอมรู้ว่าแฟนไม่พอใจแต่เขาก็เกรงใจลำเภาที่ต้องการให้เขาเช่าชุดที่ร้านนี้เดี๋ยวใส่เครื่องประดับแต่งหน้าทำผมหลินก็สวยเองแหละในเมื่อพี่มั่นใจอย่างนั้นหลินก็จะลองเชื่อสักครั้งหลินไม่อยากจะขัดใจคนรักจึงเอออไปตามด้วยทั้งที่อยากจะยกเลิกการเช่าชุดไปเลยนอกจากเรื่องชุดแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับช่างแต่งหน้าที่หลินอยากจะให้ลองแต่งดูก่อนที่จะถึงวันงานจริงว่าจะออกมาแบบไหนแต่ช่างแต่งหน้าไม่ยอมกลัวเสียเวลาและสิ้นเปลืองเครื่องสำอางแสดงว่าพี่ไม่ไว้ใจฝีมือช่างของร้านลูกสาวเพื่อนของลำเภาพูดด้วยน้ำเสียงกระด้างสายตาที่มองนั้นไม่มีความเป็นมิตรเอาเสียเลยหลินเริ่มไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่งั้นแล้วมันหมายความว่ายังไงกันเรื่องแต่งหน้าห้ามเด็ดขาดเราจะแต่งในเฉพาะวันงานเท่านั้นเมื่อเจ้าของร้านเสียงแข็งหลินก็ต้องนิ่งไม่พูดอะไรทั้งที่เดือดแทบแย่เธอจึงออกมาจากร้านอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ในนั้นอาจมีเรื่องมากกว่านี้เรื่องอาหารกับสถานที่ไม่มีปัญหาเพราะคนรับเหมาทำบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นแต่เรื่องเครื่องดื่มเจ้าภาพต้องหามาเองจอมกับหลินจึงพากันไปซื้อเหล้าและเบียร์มาเตรียมเอาไว้โดยฝากเครื่องดื่มไว้ที่บ้านของลำเภาเมื่อถึงวันงานลำเภาทำตัวเป็นแม่งานดูแลความเรียบร้อยแล้วขอเงินค่าใช้จ่ายในงานเธอบอกแกว่าจะเอาไปให้ทางร้านซึ่งจอมก็จ่ายจนหมดไม่มีติดค้างซึ่งก็เป็นเงินหลายหมื่นบาทลินสวมชุดแต่งงานแล้วรู้ว่าคับจนเดินลำบากอีกทั้งช่างแต่งหน้าก็ไม่ถูกใจแต่งจัดเกินไปจนหน้าเธอคล้ายกับละครลิงจนต้องขอให้ลดเฉดสีลงส่วนผมก็เกล้าแบบเฉยๆเหมือนสมัยก่อนชุดแต่งงานแนววินเทจอยู่แล้วเราก็ต้องแต่งหน้าทำผมให้เหมือนเจ้าสาวสมัยก่อนไงคือตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากแต่ฉันไม่ชอบแนวนั้นนี่นามันโบราณเกินไปลิ้นหน้างอเมื่อรู้ว่าช่างแต่งหน้าทำผมให้เธอในแบบที่ล้าสมัยมากไม่ได้แล้วล่ะค่ะเมื่อครู่พี่ก็บอกให้ลดเฉดสีลงมันเสียเวลามากแล้วนี่จะยังมาเปลี่ยนแนวอีกนอกจากเสียเวลาแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มพี่จะจ่ายไหมล่ะเกือบเท่าหนึ่งเลยนะช่างขู่เรื่องค่าใช้จ่ายลิ้นจึงเงียบ
เก็บความไม่พอใจเอาไว้ขณะที่จอมออกมาจากห้องแต่งตัวเขาก็เหมือนย้อนยุคไปอีกสมัยก่อนชุดเก่าสีซีดไม่เหมือนชุดเดิมที่เคยให้ลองเขาบอกว่าชุดที่เราเคยไปลองมีปัญหาก็เลยเอาชุดนี้มาให้จอมกล่าวอย่างเซ็งๆลิ้นอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆแต่รู้ว่าเป็นงานมงคลของตัวเองจึงขออยู่เฉยๆอาหารไม่พอให้แขกกินเพราะทางร้านที่รับเหมาทำมาน้อยแถมยังทำถาดใส่อาหารตกลงพื้นจนไม่มีเมนูดังกล่าวจอมจึงแก้ปัญหาโดยสั่งร้านอาหารใกล้ๆกันทำมาให้อย่างเร่งด่วนเท่ากับว่าจ่ายเงินโดยใช่เหตุเขาทนเพราะกลัวลำเผาไม่สบายใจส่วนลำเผาทำตัวเป็นเจ้าภาพรับซองเงินที่เพื่อนๆมาช่วยงานและแอบเก็บเอาไว้ลิ้นแอบเห็นจึงบอกกับจอมได้น้ำเสียงไม่พอใจพี่รู้ไหมแม่แอบเก็บซองเงินช่วยในงานเอาไว้ด้วยนะจอมสะดุ้งขณะยืนต้อนรับแขกเขาไม่คิดว่าลำเภาจะทำอย่างนี้ลินเห็นหรือค่ะเห็นเต็มๆตาเลยแม่ทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างนี้ก็ไม่รู้ทั้งที่สวมชุดขาวทำตัวเป็นผู้ทรงศีลเดี๋ยวแกก็คงเอาซองมาให้เราเองแล้วจอมยังคงมองโลกในแง่ดีคิดว่าลำเภาจะช่วยงานเขาด้วยความจริงใจไม่หวังอะไรแต่ลิ้นกลับเห็นความผิดปกติของแม่บุญธรรมของคนรักหลายครั้งที่ลำเภาแอบเอาซองใส่กระเป๋าแล้วเอาไปเก็บไว้ในรถเป็นการซ่อนไม่ให้ใครเห็นแต่ลิ้นแอบจับผิดจึงเห็นแล้วก็เธอเสียใจคิดว่าจะไม่ให้จอมติดต่อกับผู้หญิงคนนี้อีกงานแต่งที่ไม่มีความประทับใจแม้แต่น้อยจอมรับรู้ถึงนิสัยแย่ๆของแม่บุญธรรมแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเงียบหลังจากงานแต่งจอมลองไปสอบถามราคาของร้านอาหารแม้จริงแล้วเป็นไปตามราคาที่เขาจ่ายหรือไม่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่เพราะลดให้ลำเผาเกือบครึ่งอาหารก็เลยต้องลดลงตามจำนวนเงินค่าส่วนต่างที่หายไปลำเภาเก็บใส่กระเป๋าจอมถึงกับช็อกแต่ความจริงที่รับรู้เขาไม่คิดว่าแม่บุญธรรมจะทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้เลวร้ายเกินที่จะรับได้แต่เขาก็เงียบเก็บความชอกช้ำระกำใจเอาไว้เขาคิดค่าชุดกับค่าแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวลำเภาก็คงได้ส่วนลดเยอะแล้วมาบอกเขาอีกราคาหนึ่งรวมทั้งเงินใส่ซองลำเภาก็คงเก็บเอาไว้ไม่น้อยจอมรู้ว่าจะต้องใช้หนี้เพราะเงินสำหรับงานแต่งไม่พอเขาไปกู้เงินมาจากญาติเสียดอกเบี้ยไม่ใช่น้อยลำเภาทำกับเขาขนาดนี้เขาจึงไม่ติดต่อกับลำเภาแม้ว่าเธอให้ไปช่วยงานแต่เขาบอกว่าไม่ว่างติดงานถ้าว่างเมื่อไหร่และจะไปหาลำเภาไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นที่รังเกียจแต่เธอก็ทำตัวเป็นปกติพยายามชวนจอมกับลินไปกินข้าวที่บ้านบ่อยๆแต่ลินไม่โอเคกับคนคนนี้ใครทำอะไรเอาไว้ก็ต้องรับกรรมไปตามระเบียบลินไม่โกรธแค้นไม่สาปแช่งแต่เธอไม่พอใจในตัวแม่บุญธรรมของผัวจึงขอต่างคนต่างอยู่จอมก็เช่นกันจอมไปสืบดูก็รู้ว่าไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวที่ลำเภาทำอย่างนี้กับคนอื่นเธอก็ตอดเล็กตอดน้อยจนคนที่ถูกกระทำเอาไปพูดลับหลังจนถึงขั้นด่าว่ากันเลยทีเดียวลำเภาก็โอดครวญว่าถูกใส่ร้ายเธอไม่ใช่คนอย่างนั้นเธอโทรศัพท์มาคุยกับจอมซึ่งเขาก็ได้แต่รับฟังแต่ไม่ออกความคิดเห็นใดๆวันนั้นเกิดรายการแฉเมื่อจอมกับหลินและคนที่นับถือลำเภาเกือบ10คนได้รับเชิญไปกินอาหารกลางวันที่บ้านลำเภาซึ่งเธอเตรียมอาหารไว้หลายอย่างจอมไม่อยากมาแต่ขัดลำเภาตื้อไม่ได้เมื่อถึงที่งานทุกคนต่างทักทายกันลำเภาพาไปกินอาหารตามโต๊ะที่จัดเอาไว้เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันดี
มีรายได้เข้ามาจึงแบ่งเงินไปทำบุญและก็เลี้ยงเพื่อนๆที่สนิทกันพี่ลำเภาเป็นคนดีมีเมตตาจริงๆขยันทำบุญและก็ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ขอให้บุญกุศลส่งเสริมพี่มีความสุขและเจริญเจริญตลอดไปเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งของลำเภากล่าวชมด้วยความจริงใจซึ่งเธอยิ้มและก็โค้งคำนับอย่างสวยงามพี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและลูกที่มาร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้พี่คิดว่าจะจัดงานสังสรรค์แบบนี้กันอีกเป็นเดือนละครั้งดีไหมถ้าใครว่างก็มาแต่ก็บอกด้วยนะว่าจะมาได้หรือไม่ได้เราจะได้จัดอาหารได้ถูกขอบคุณน้องลำเภามากที่เป็นคนน่ารักช่วยให้พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์กันอย่างนี้สิถึงเรียกว่าคนมีเมตตาใช่ไหมพวกเรานั่งเฉยอยู่ทำไมปรบมือกันสิคะเสียงปรบมือดังขึ้นทุกคนหัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขแต่จอมกับหลินได้แต่ยิ้มนิดๆเพราะรู้ว่าสิ่งที่ลำเภาพูดออกมานั้นไม่เป็นความจริงผู้หญิงคนนี้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ลับหลังซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้เขาพยายามไม่เกลียดเพราะไม่อยากจะสร้างบาปแก่ตัวเองและจะไม่มาสังสรรค์อีกเว้นแต่เลี่ยงไม่ได้ขณะที่ทุกคนกำลังอร่อยกับอาหารเลิศรสอยู่นั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้หญิงวัยกลางคนโผล่พรวดเข้ามาในงานแล้วก็มองลำเภาจอมจำได้ว่าคนนี้ชื่อพี่น้อยเมื่อก่อนสนิทสนมกับลำเภาเป็นอย่างดีมักจะไปทำบุญด้วยกันแต่จู่ๆน้อยก็หายไปลำเภาก็ไม่พูดถึงเพื่อนคนนี้นางลำเภาแหมสุขสบายมีเงินใช้เหลือเฟือจนเรียกคนมากินข้าวเลยหรือเสียงน้อยดังมากลำเภาถึงกับหน้าซีดพูดไม่ออกอึกอักชั่วครู่จอมคิดว่าระหว่างสองคนนี่จะต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้น้อยมาสิมากินด้วยกันหลังจากลำเภาตั้งสติได้ก็เรียกน้อยกินอาหารด้วยกันแต่น้อยสะบัดหน้าและจ้องมองลำเภาอย่างเอาเรื่องฉันไม่กินฉันมาทวงเงินที่ฝากไปทำบุญแต่แกไม่ยอมไปทำกลับเอาเงินไปกินไปเที่ยวซื้อความสุขใส่ตัวน้อยตะโกนเสียงดังลั่นลำเภาหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมแต่พยายามข่มใจเอาไว้แกล้งยิ้มสู้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้อยน้อยทำไมกล่าวหาพี่อย่างนั้นพี่ไม่ได้เอาเงินทำบุญของเธอไปใช้ส่วนตัวเลยนะใครที่รู้จักพี่ก็รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงแต่เขาไม่รู้จริงไงต่อหน้าทำเป็นคนดีแต่ลับหลังสารพัดจะหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอาเข้ากระเป๋าหลายคนเจออย่างฉันแต่ไม่อยากแหกพี่ไงแต่ฉันเหลืออดฉันทนไม่ไหวเงินตั้งหมื่นและไม่ใช่ครั้งเดียวมันหลายครั้งแล้วพี่ทำอย่างนี้พี่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือไงน้อยตะโกนใส่หน้าอย่างไม่กลัวลำเภาหน้าซีดทำท่าจะเป็นลมแต่ยืนกรานเสียงแข็งว่าไม่ได้โกงแต่คนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดไม่เชื่อจึงพากันลุกแล้วก็เดินออกไปแต่บางคนก็มองลำเภาแล้วก็ยิ้มเยาะบาปกรรมมีจริงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกลำเภาแค่นี้เธอก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเมื่อเพื่อนพูดอย่างนั้นลำเภาก็ได้แต่ร้องไห้ไม่รู้ว่าเสียใจสำนึกผิดต่อบาปที่ทำหรือเจ็บใจที่ถูกเปิดโปงความเลวของตัวเองจอมกับหลินพากันเดินออกมาโดยไม่พูดอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าลำเภาเป็นคนเช่นไรเขาคิดว่าจากนี้ไปคงตัดขาดจากลำเภาต่างดำเนินชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปจากวันนั้นลำเภาก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าโผล่หน้าไปไหนเพราะอับอายต่อสิ่งที่เคยกระทำเอาไว้ผลแห่งกรรม
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผมมากตอนนั้นผมเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ 14-15 ปีมีลูกชายของลุงชื่อสนั่นอายุแก่กว่าผม 2-3 ปีแล้วก็มีศักดิ์เป็นพี่พี่สนั่นคนนี้ชอบดักหนูด้วยกรงดักหนูบ้านของลุงพ่อของพี่สนั่นอยู่ติดกันกับบ้านของผมดังนั้นจึงเห็นพฤติกรรมของพี่สนั่นโดยตลอดพูดถึงเรื่องหนูบ้านผมต้องยอมรับว่ามันน่ารำคาญจริงๆเพราะหนูมักจะกัดทำลายข้าวของต่างๆอยู่เสมอขนาดตู้กับข้าวที่อยู่ในครัวหนูก็ยังกัดแทะจนหลังตู้เป็นรูโหว่สามารถลอดเข้ามาขโมยอาหารที่เก็บไว้เอาไปกินจนได้ที่บ้านผมก็มีหนูเหมือนกันพ่อกับแม่ก็วางกรงดักเอาไว้บ่อยๆเวลาหนูมาติดกรงดักพ่อก็จะใช้ให้ผมหิ้วกรงไปปล่อยตามที่รกใกล้ๆห้ามมิให้ทุบตีทำร้ายหรือว่าฆ่ามันพ่อบอกผมเสมอว่าหนูมันแอบเข้ามากัดกินเศษอาหารก็เพราะว่ามันหิวไม่มีอะไรจะกินจึงต้องมาลักขโมยกินเมื่อดักมันได้ก็แค่เอาไปปล่อยมันเสียมันก็มารังควานไม่ได้แล้วถ้าไม่อยากให้มีหนูชุกชุมในบ้านก็ควรเก็บอาหารไว้ให้ดีอย่าให้มีเศษอาหารเรี่ยราดหนูก็จะไปเสาะหาแหล่งอาหารที่อื่นพ่อยังบอกอีกว่าการที่หนูเข้ามากัดเสื้อผ้าหรือว่ากระดาษมันไม่ได้มีเจตนาทำลายข้าวของให้เสียหายหากมันต้องการได้วัสดุอันอ่อนนุ่มไปรองรังเพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกของมันเมื่อรู้ความจริงเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะไปโกรธแค้นหนูจนเกินกว่าเหตุการไปจ้องจะฆ่าหรือว่าคิดทำร้ายต่อมันเป็นการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองโดยใช่ที่เพราะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นและที่มันมารังควานสร้างความรำคาญให้แก่เราก็เพราะมันดิ้นรนหาอาหารเลี้ยงชีวิตของมันเองดังนั้นสมัยที่ผมเป็นเด็กที่บ้านจึงไม่มีใครฆ่าหนูดักหนูได้เมื่อไหร่ก็จะเอาไปปล่อยทุกครั้งส่วนแม่ผมนั้นดูเหมือนจะใจอ่อนยิ่งกว่าพ่อนอกจากจะห้ามไม่ให้ฆ่าหนูอย่างเด็ดขาดท่านยังแผ่เมตตาให้หนูบ่อยๆแม่บอกว่าหลวงพ่อที่วัดแนะนำให้มีเมตตากรุณาถ้าแผ่เมตตาให้ด้วยใจกรุณาจริงๆสัตว์เล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆหายไปไม่มารังควานอีกถึงมันจะอยู่อาศัยในบ้านก็จะไม่รบกวนให้เสียหายอะไรตอนแรกๆผมก็ยังอดหัวเราะไม่ได้ที่แม่แผ่เมตตาให้แก่หนูแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมสังเกตเห็นหนูที่วิ่งเพ่นพ่านอยู่ภายในบ้านไม่เคยทำความเสียหายอะไรให้เลยข้าวของก็ไม่มีร่องรอยหนูมากัดมาแทะซึ่งเรื่องนี้ก็ออกจะแปลกๆอยู่บ้านผมกับบ้านลุงเจอปัญหาเรื่องมีหนูชุมพอๆกันซึ่งบ้านลุงใช้วิธีดักได้เป็นฆ่าหมดแต่จำนวนหนูที่อยู่ในบ้านกลับไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยดูประหนึ่งยิ่งฆ่ามากเท่าไหร่พวกหนูก็เหมือนจะแห่กันมาอยู่และก็กัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำได้มากขึ้นขนาดเสื้อแขวนไว้ตอนกลางคืนเช้าขึ้นมาเสื้อใหม่เป็นรอยโหว่อย่างน่าเสียดายพี่สนั่นลูกชายของลุงกล่าวได้ว่าเป็นคู่อาฆาตกับหนูโดยตรงเพราะเวลาดักหนูได้ทีไรแกจะอาสาฆ่าหนูทุกครั้งวิธีฆ่าหนูของพี่สนั่นนั้นเรียกได้ว่าโหดร้ายทารุณมากแกจะใช้ซี่ล้อจักรยานเก่าๆเอามาฝนปลายจนแหลมแล้วทิ่มแทงหนูที่ติดอยู่ในกรงจนกว่าจะตายพี่สนั่นแทงไปด่าไปด้วยความโกรธความเกลียดถ้าแทงถูกที่สำคัญหนูก็จะตายทันทีแต่ส่วนมากพี่สนั่นต้องแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะแทงไม่ถูกจุดตายพี่สนั่นดูเหมือนจะสนุกในการฆ่าหนูเสียเหลือเกินแกคิดหาวิธีฆ่าหนูเพื่อความสะใจของตัวเองอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเอากรงดักไปจุ่มลงในน้ำให้หนูสำลักน้ำจนตายวิธีนี้แกเรียกว่าหนูดำน้ำแต่วิธีที่แกชอบทำบ่อยที่สุดคือใช้น้ำมันเบนซินราดไปบนตัวหนูจนเปียกโชกแล้วก็จุดไม้ขีดไฟโยนเข้าใส่พอไฟลุกพรึบ
แกก็จะเปิดประตูกรงดักให้หนูวิ่งพล่านไปตามยถากรรมด้วยความเจ็บปวดหนูที่มีไฟลุกท่วมตัวก็จะวิ่งสุดฤทธิ์สุดเดชจนกว่ามันจะตายส่วนพี่สนั่นกลับหัวเราะชอบอกชอบใจที่เห็นหนูวิ่งกระเสือกกระสนโดยมีไฟลุกท่วมตัวอย่างนั้นพ่อกับแม่ผมเคยว่ากล่าวพี่สนั่นว่าไม่ควรฆ่าหนูด้วยวิธีทรมานแบบนั้นแต่ว่าพี่สนั่นก็เอาหูทวนลมเสียประกอบกับคุณลุงคุณป้าก็ไม่เคยห้ามปรามหรือว่าดุด่าว่ากล่าวพี่สนั่นเอาเสียเลยและยังแสดงความพอใจที่พี่สนั่นฆ่าหนูด้วยวิธีที่สะใจเสียด้วยซ้ำทำให้พี่สนั่นได้ใจกระทำทารุณกรรมต่อหนูเรื่อยมาในวัยเด็กผมยังไม่คิดเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรนักทั้งไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและก็ผลแห่งกรรมใดๆทั้งสิ้นกระทั่งเวลาผ่านไปผมกับพี่สนั่นเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆต่างคนต่างก็ดำเนินชีวิตของตนไปตามวิถีทางของใครของมันผมได้เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพแต่พี่สนั่นขี้เกียจเรียนจึงอยู่บ้านเฉยๆหลายปีต่อมาคุณลุงซื้อรถบรรทุก10ล้อมารับจ้างขนของคันหนึ่งแล้วให้พี่สนั่นขับเองดูแลเองทราบว่าเจริญรุ่งเรืองดีพอสมควรก่อนผมจะเรียนจบมหาวิทยาลัยพี่สนั่นก็แต่งงานมีครอบมีครัวและขับ10ล้อเป็นอาชีพเหมือนเดิมผลแห่งกรรมที่สงบมานานแสนนานและคล้ายกับได้สูญหายไปนั้นแท้ที่จริงมันยังมีอยู่อย่างครบถ้วนผมได้ทราบข่าวร้ายว่าพี่สนั่นขับรถพลิกคว่ำแถวสระบุรีและก็เกิดไฟลุกไหม้เผาผลาญรถทั้งคันตัวพี่สนั่นเองไม่ถึงกับเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟเผาตามเนื้อตามตัวบริเวณแผ่นหลังและก็ศีรษะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลนานถึง3เดือนเต็มส่วนรถ10ล้อคันนั้นเสียหายจนใช้การไม่ได้ก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กไปทั้งคันระหว่างที่พี่สนั่นนอนพักรักษาบาดแผลไฟลวกอยู่ในโรงพยาบาลผมได้ไปเยี่ยมเห็นสภาพพี่สนั่นแล้วบอกตรงๆว่าใจหายแล้วก็สงสารแกเป็นที่สุดศีรษะด้านที่ถูกไฟลวกเหลือแต่หนังกำพร้าเส้นผมหายไปหมดทั้งแถบหูข้างหนึ่งถูกตัดทิ้งไปและผิวเนื้อตรงแก้มด้านเดียวกันก็ถูกไฟไหม้จนเสียหายพี่สนั่นออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านในสภาพกึ่งคนพิการเนื่องจากถูกไฟลวกใบหน้าด้านหนึ่งดูแทบไม่ได้จากรอยแผลเป็นศีรษะโล้นเลี่ยนไปเกินครึ่งและปากบิดเบี้ยวเพราะกล้ามเนื้อดึงรั้งขึ้นไปแขนข้างหนึ่งลีบเล็กและเคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติจากสภาพของคนหนุ่มที่ล่ำสันแข็งแรงกลับกลายมาเป็นคนพิการไปครึ่งตัวและผ่ายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมื่อกลับมาอยู่บ้านพี่สนั่นแทบไม่ยอมโผล่ออกมาจากห้องผมคิดว่าพี่สนั่นคงอับอายที่กลายเป็นคนอัปลักษณ์และก็พิการไม่สามารถทำการทำงานเลี้ยงชีพต่อไปได้ยิ่งกว่านั้นดูเหมือนความวิบัติจะโถมกระหน่ำซัดซ้ำครอบครัวของคุณลุงเข้ามาอีกนั่นคือรถสิบล้ออีกคันคนขับเกิดหลับในไปชนรถเก๋งคันหนึ่งมีคนเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก2คนส่วนคนขับรถบรรทุก10ล้อของคุณลุงหนีหายไปตามระเบียบคุณลุงต้องแบกภาระรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บช่วยค่าทำขวัญค่างานศพไปอีกกว่า 200,000 บาทรถ10ล้อยังส่งงวดไม่หมดแต่ก็ต้องขายไปในราคาถูกๆเพื่อนำเงินมาชดใช้เขาผมทราบว่าครอบครัวของคุณลุงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักพ่อของผมต้องให้ยืมเงินไป 20,000 บาทแต่ก็ยังไม่พอชดใช้ให้เขาจำเป็นต้องไปกู้ยืมคนอื่นเอาเงินมาเพิ่มเข้าไปอีกเรียกได้ว่าแทบหมดเนื้อหมดตัวก็คราวนี้สำหรับพี่สนั่นนั้นดูเหมือนจะได้รับความทุกข์ความระทมขมขื่นยิ่งกว่าใครเนื่องจากเมียของพี่สนั่นซึ่งยังไม่มีลูกด้วยกันขอหย่าเพราะทนอยู่กับสภาพพิการของแกไม่ได้และย้ายออกไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเธอทันที
ปล่อยให้พี่สนั่นอยู่คนเดียวสภาพครอบครัวพี่สนั่นที่ตกต่ำหรือว่าวิบัติในเวลาอันรวดเร็วตลอดจนเคราะห์กรรมของตัวเขาทำให้ผมฉุกคิดถึงการกระทำของพี่สนั่นที่ทำกับหนูการฆ่าหนูของพี่สนั่นเป็นไปอย่างสนุกสนานโดยไม่นึกถึงแม้แต่สักนิดว่าหนูมันก็มีความรู้สึกเจ็บปวดรักตัวกลัวตายด้วยเช่นกันแทนที่พี่สนั่นจะเวทนาสงสารมันบ้างกลับทรมานให้มันตายอย่างโหดเหี้ยมทารุณเช่นทิ่มแทงมันด้วยเหล็กแหลมบ้างเอามันกดน้ำจนขาดใจตายบ้างโดยเฉพาะใช้น้ำมันเบนซินราดตัวมันแล้วก็จุดไฟเผาปล่อยให้มันวิ่งกระเซาะกระเซิงไปโดยมีไฟลุกท่วมตัวกระทั่งมันขาดใจตายการกระทำซึ่งไร้ความเมตตาปราณีเช่นนั้นเป็นบาปกรรมอย่างแน่นอนเป็นไปได้หรือไม่ว่าผลแห่งกรรมนั้นได้ตามมาสนองพี่สนั่นให้ได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นการที่รถบรรทุก10ล้อพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟไหม้ตัวพี่สนั่นเองก็ถูกไฟลวกเกือบเอาชีวิตไม่รอดคิดๆไปแล้วก็คล้ายกับสภาพหนูที่ถูกพี่สนั่นเผาทั้งเป็นไม่มีผิดและความหายนะที่ประดังประเดเข้ามาสู่ครอบครัวของพี่สนั่นให้จมอยู่ในกองทุกข์ไม่ผิดกับผลแห่งกรรมชั่วที่คนในครอบครัวได้ร่วมกันก่อไว้คือไม่แนะนำสั่งสอนหรือว่าห้ามมิให้พี่สนั่นกระทำทารุณกรรมต่อหนูเคราะห์ร้ายที่เข้ามาติดกงดักน้ำซ้ำยังพลอยสนุกสนานกับวิธีการฆ่าหนูแบบแปลกๆซะอีกเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเช่นนี้ถ้าเราไม่คิดย้อนถึงการกระทำในอดีตที่ผ่านมาของพี่สนั่นโดยมีครอบครัวให้การสนับสนุนและก็ยินดีให้กระทำกรรมชั่วมัวเมาในบาปเวรก็อาจจะคิดเอาง่ายๆว่าเป็นเคราะห์หามยามร้ายของตัวพี่สนั่นและครอบครัวซึ่งตอนแรกๆผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันแต่เมื่อผมมีอายุมากขึ้นและก็คิดทบทวนเหตุการณ์ในอดีตเป็นขั้นเป็นตอนจึงเริ่มแน่ใจว่าคงจะเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่พี่สนั่นได้สร้างเอาไว้ด้วยโดยการทำลายชีวิตของหนูด้วยวิธีการอันทารุณโหดร้ายดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้แสดงผลให้เห็นทันตาสภาพอันน่าสังเวชที่พี่สนั่นถูกไฟลวกก็ดีจนมีสภาพพอๆกับหนูที่ถูกไฟเผาแม้พี่สนั่นจะไม่ถึงแก่ความตายแต่การรอดชีวิตมาได้และกลายเป็นคนพิกลพิการก็สร้างความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจให้ยิ่งกว่าตายไปเสียอีกซ้ำมาถูกภรรยาทอดทิ้งจากไปไม่ใยดียิ่งเพิ่มความทุกข์ระทมบีบคั้นเป็นทวีคูณครอบครัวก็เผชิญกับภาวะเลวร้ายถึงกับวิบัติวอดวายไปในเวลาติดกันลองคิดดูเถิดว่าจิตใจของพี่สนั่นจะเจ็บช้ำร้าวรานสักเพียงไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สนั่นและครอบครัวถ้าไม่เรียกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วตามมาสนองให้เห็นทันตาย่อมไม่อาจเรียกว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นอย่างแน่นอนเวลานี้พี่สนั่นได้เสียชีวิตไปแล้วคุณลุงก็ถึงแก่กรรมไปแล้วครอบครัวแตกแยกไปอยู่คนละทิศละทางการที่ผมนำเรื่องของพี่สนั่นมาเปิดเผยก็หวังว่าจะให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปได้เห็นโทษภัยของบาปเวรและไม่ควรก่อกรรมชั่วกรรมเลวอีกเป็นประการสำคัญเพราะผลแห่งกรรมชั่วนั้นน่ากลัวจริงๆฉากหนึ่งในชีวิตกรุแก้วเรียนเรื่องรักตอนที่หนึ่งกรุแก้วลงจากรถประจำทางที่ปากซอยที่จะเข้าบ้านพร้อมๆกับที่จันยาน้าคนเล็กของหล่อนกำลังจะเดินเข้าบ้านพอเห็นท่าทีของจันยาอันเต็มไปด้วยความพอใจในชีวิตกรุแก้วก็รู้สึกคลายความขุ่นใจซึ่งมักจะมีในวันที่อากาศร้อนมากๆและผู้โดยสารบนรถประจำทางแน่นมากกรุแก้วยังไม่ชินกับการขึ้นรถประจำทางไปมา
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบ้านของหล่อนเพราะหล่อนเคยอยู่โรงเรียนประจำไม่เคยตรากตรำในการเดินทางระหว่างที่อยู่กับที่เรียนในวันที่อากาศร้อนครูแก้วยังอดที่จะนึกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตไม่ได้เพราะเพื่อนร่วมโรงเรียนของครูแก้วที่เข้ามหาวิทยาลัยได้พร้อมกันต่างก็มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับรับส่งกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามความน้อยใจมักจะหายไปเมื่อกลับมาถึงบ้านได้พบมารดาและน้าน้าคุยเล่าถึงเรื่องต่างๆน้าจัญญาโดยเฉพาะทำให้ครูแก้วรับเอาภาระของชีวิตหล่อนได้ดีเพราะน้าคนนี้มีวัยใกล้เคียงกับหล่อนต้องไปศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาที่มีฐานะด้อยกว่าครูแก้วในสายตาของคนทั่วไปต้องตรากตรำเท่าครูแก้วในเรื่องทุกอย่างแต่จัญญาก็รับเอาภาระเหล่านั้นโดยไม่ดิ้นรนเร่าร้อนแต่ประการใดครูแก้วรีบวิ่งให้ทันน้าแล้วก็เดินเคียงกันเข้าบ้านน้าอีกคนหนึ่งชื่อบรรเจิดยืนยิ้มอยู่ที่บันไดอ้อกลับมากันแล้วหรือบรรเจิดทักแม่คุณยังไม่กลับมาเลยครูแก้วเรียกมารดาของหล่อนว่าแม่คุณนามจริงของแม่คุณก็คือจามรีซึ่งเป็นนามที่ตัวเองไม่พอใจนักและได้ตั้งปณิธานว่าตัวมีบุตรก็จะให้ชื่อไทยแบบง่ายๆแต่ให้แปลกจากคนอื่นจามรีจึงตั้งชื่อของบุตรหล่อนไม่ให้คล้องหรือคล้ายกับตนจากคำทักทายของมันเจิดจะเห็นได้ว่าในบ้านที่หล่อนอยู่ร่วมกับมารดาและน้าครูแก้วเป็นคนสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมอยู่ที่แม่คุณและครูแก้วคนอื่นๆมีความสำคัญรองลงไปครูแก้วสำนึกในข้อนี้ได้ดีโดยไม่มีใครต้องบอกเล่าและหล่อนไม่แลเห็นเป็นความอยุติธรรมอันใดเพราะหล่อนเคยชินต่อคตินั้นแต่ครูแก้วก็ได้รับการอบรมจากมารดาให้แสดงความเคารพต่อน้าจัญญาเป็นอย่างดีทั้งที่อายุใกล้เคียงกันมากและจัญญาเป็นคนมีความสามารถน้อยกว่าครูแก้วแต่ไหนแต่ไรมาจัญญาเดินยิ้มขึ้นบันไดไปส่วนครูแก้วก็เข้าไปไหว้คุณน้าตามมารยาทที่ได้รับการฝึกอบรมไว้บรรเจิดเอามือโอบกอดหลานสาวด้วยความรักใคร่ซึ่งเป็นกิริยาที่หล่อนแสดงทุกวันในเวลาที่หลานกลับจากสถานที่เรียนพร้อมกันนั้นก็บอกถึงอาหารและก็เครื่องดื่มที่หล่อนได้เตรียมหาไว้ให้สำหรับบรรเทาความกระหายและความเหน็ดเหนื่อยของผู้ที่อาศัยความเอื้ออารีของหล่อนเพราะบรรเจิดทำหน้าที่แม่บ้านให้แก่พี่สาวน้องสาวและหลานซึ่งต้องออกไปนอกบ้านทุกวันเพื่อหารายได้และศึกษาเพื่อหารายได้ต่อไปครูแก้วไปอาบน้ำรับประทานอาหารว่างรู้สึกคลายความร้อนและหายเหนื่อยแล้วอารมณ์ก็กลับดีขึ้นแท้จริงวันนี้ครูแก้วมีพื้นอารมณ์ซับซ้อนอยู่สักหน่อยเมื่อก่อนที่จะขึ้นรถประจำทางครั้นถูกร้อนและเบียดจึงรู้สึกขุ่นใจแต่พอสบายแล้วส่วนดีก็กลับเด่นขึ้นมาก่อนจะออกจากประตูมหาวิทยาลัยในวันนี้หล่อนพบกับกิติมานเขาขับรถสปอร์ตทันสมัยสีเขียวสดเลี้ยวเข้าประตูใหญ่ที่ครูแก้วกำลังเลี้ยวออกเขาหยุดทันทีทำให้เกิดเสียงยางล้อสีกับถนนดังยาวยืดนิสิตหลายคนหันมาดูครูแก้วเป็นสายตาเดียวกันเมื่อกิติมานร้องทักขึ้นครูแก้วครูแก้วนั่นเองกำลังจะกลับบ้านหรือกิตติมานเป็นชายชื่อเด่นในสังคมเป็นหนุ่มที่หญิงในสังคมปองปรารถนากันมากเพราะเขาเป็นคนสุภาพและก็มีความรู้ดีเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยแสดงความสนใจในเปรมวดีเพื่อนรักสนิทของครูแก้วแต่เปรมวดีเลือกเอาการไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษแทนที่จะรีบแต่งงานการติดต่อระหว่างเขาและเจ้าหล่อนผู้นั้นจึงไม่ก้าวหน้าไปไกลกว่าความสนใจแหมตั้งแต่เปรมไปเมืองนอกแล้วไม่ได้พบกันเลยได้รับจดหมายบ้างหรือเปล่าเขาถามหล่อนแสดงอาการสนิทสนม
ได้รับเหมือนกันค่ะกรุแก้วตอบแต่หมู่นี้เห็นเงียบไปผมได้รับจดหมายจากจุธาเหมือนกันกิติมานบอกเขาได้พบกับเปรม2หรือ3เดือนต่อหนหนึ่งเขาอยู่กันคนละเมืองนี่คุณจะกลับบ้านหรือเมื่อกรุแก้วรับคำเขาก็กล่าวว่าหวังว่าจะได้พบกันอีกนะครับผมมารับน้องบ่อยๆแล้วเขาก็ออกรถและก็ลาไปกรุแก้วรู้สึกยินดีที่ได้พบกับกิติมานจะเป็นเพราะเหตุใดหล่อนยังไม่ทราบแต่ขณะเดียวกันหล่อนก็รู้สึกไม่พึงพอใจในความเป็นอยู่มากขึ้นด้วยเมื่อพบเขาหล่อนรู้สึกความร้อนและความเบียดเสียดของรถประจำทางมากขึ้นใครหนอเป็นน้องของเขาที่เขามารับบ่อยๆทำไมหล่อนจึงไม่มีคนขับรถยนต์มารับบ้างแล้วกรุแก้วก็ลำพึงต่อไปว่าถ้าหากหล่อนไม่กำพร้าบิดาหล่อนจะมีโอกาสได้นั่งรถยนต์ไปเรียนหนังสือแทนที่จะต้องขึ้นรถประจำทางทุกวันหรือไม่ต้องทนกลิ่นเหงื่อใครของคนที่เหน็ดเหนื่อยทนความรีบร้อนของคนที่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะภาวะทางเศรษฐกิจบังคับทนความเร่อร่าความไม่ถูกจังหวะต่างๆของคนที่อ่อนด้วยปัญญาที่หล่อนต้องเสียดสีด้วยการกระทบกระแทกด้วยเพราะความไม่ระวังความมือความประมาทต่างๆของเขาทุกเช้าและทุกบ่ายค่ำวันนั้นเมื่อเสร็จธุระประจำวันมีเวลาว่างได้อยู่กับมารดาตามลำพังเล็กน้อยกรุแก้วจึงกล่าวขึ้นว่าแม่คุณคะทำไมแก้วไม่ชินกับรถเมล์จนแล้วจนรอดเวลาร้อนๆมีคนเบียดกันแล้วอดคิดไม่ได้ว่าถ้าคุณพ่อไม่ตายเสียเราจะมีรถยนต์นั่งเหมือนใครๆเขาไหมแม่คุณกำลังอ่านหนังสืออ่านเล่นเมื่อได้ยินบุตรีก็ถอนใจน้อยๆแม่ก็ตอบไม่ได้ไอ้เรื่องท่าเนี่ยมันตอบกันยากสมัยนี้คนมีรถขี่เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกลูกในมหาวิทยาลัยน่ะนอกจากเพื่อนโรงเรียนของหนูแล้วก็ไม่เห็นมีใครที่ไหนจริงค่ะกรุแก้วรับแต่เรามันชอบเทียบกับเพื่อนของเราเท่านั้นหล่อนต่อนั่นสิถ้าแก้วไม่ได้ไปอยู่โรงเรียนประจำแก้วก็คงไม่เทียบกับเพื่อนชุดนี้ถ้าเทียบกับคนอื่นๆทั่วไปมันก็คล้ายๆกันกรุแก้วไม่ต่อการสนทนากับมารดาในเรื่องนี้หล่อนมีไหวพริบดีมากพอที่จะเดาได้ว่ามารดาจะไม่พอใจถ้าหล่อนรำพึงลำพันความย่อท้อของหล่อนหล่อนหันไปสนใจกับหนังสือเรียนพอจับหนังสือกรุแก้วก็ลืมความไม่พอใจต่างๆหมดเพราะกรุแก้วมีความสามารถในทางเรียนหนังสือมากและความพยายามอันหนึ่งของหล่อนก็คือจะต้องพยายามเล่าเรียนเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาไปต่างประเทศให้ได้แต่หลังจากวันนั้นมาหล่อนก็ได้พบกับกิติมานอีกหลายครั้งที่มหาวิทยาลัยกิติมานไปรับญาติหญิงคนหนึ่งเป็นนิสิตอยู่คณะรัฐศาสตร์บางวันเขาต้องเข้ามารับญาติคนนั้นในบริเวณใหญ่ของมหาวิทยาลัยแต่โดยมากเขาไม่ต้องเข้ามากรุแก้วไม่ได้มีโอกาสจะซักไซ้ไล่เลียงกิจส่วนตัวของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งมีการบรรยายพิเศษในหอประชุมกรุแก้วรู้สึกเบื่อต่อการบรรยายอันไม่น่าสนใจสำหรับหล่อนจึงเลี่ยงออกมาก่อนการบรรยายจะจบลงก็บังเอิญพบกับกิติมานนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนรถของเขาซึ่งจอดอยู่ห่างจากหอประชุมไปทางด้านทิศตะวันตกอยู่ในทางที่กรุแก้วจะต้องเดินผ่านเพื่อไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านพอเขาเห็นหล่อนเขาก็กระวีกระวาดวางหนังสือแล้วก็รีบทักแหมดีจริงวันนี้ผมตั้งใจว่าถ้าได้พบคุณผมจะขออนุญาตไปส่งคุณที่บ้านสักหน่อยจะได้รู้จักบ้านบ้างค่ำอย่างนี้ไปคนเดียวไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแล้วอยากให้คุณได้รู้จักกับนิดนี่ทำไมคุณออกมาก่อนล่ะกลัวค่ำค่ะกรุแก้วตอบตามความเป็นจริงครึ่งเดียวพลางคิดตามตนเองถ้า
ถ้าเขาชวนหล่อนขึ้นรถเพื่อไปส่งที่บ้านจริงๆหล่อนจะรับความช่วยเหลือหรือไม่รอประเดี๋ยวได้ไหมกิตติมานถามรอให้นิดออกมาแล้วผมจะไปส่งคุณแล้วก็ขออย่าอีกเอื้อนเลยครับเรากันเองนะครับครูแก้วแปลกใจมากที่กิตติมานใช้ถ้อยคำนั้นหล่อนไม่เคยคิดว่ากิตติมานกับหล่อนเป็นกันเองเลยเขากับหล่อนอยู่กันคนละโลกจริงอยู่เขาเกือบจะได้เป็นคู่มั่นกับเปรมวดีเพื่อนสนิทของหล่อนแต่ตัวเปรมวดีเองก็ไม่เคยถือเอาว่าเขาเป็นคนสนิทสนมกับหล่อนเปรมวดีทำตัวเหินห่างกับชายหนุ่มทุกผู้ทุกคนที่มาติดต่อกับหล่อนโดยผ่านทางผู้ใหญ่และเปรมวดีไม่เคยทำให้เพื่อนคนใดถือว่าชายหนุ่มเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมความสนิทสนมด้วยเลยอย่างไรก็ตามครูแก้วก็มีความสนใจในตัวกิตติมานมากครูแก้วได้ร่วมสมาคมกับคนที่มีฐานะอย่างกิตติมานหลายคนครูแก้วสนใจกับคนเหล่านั้นทั้งสิ้นเมื่อใดที่หล่อนก้าวเข้าไปในเคหสถานของคนฐานะนั้นหล่อนรู้สึกเบาตัวเบาใจพรรณวดีมารดาของเปรมวดีเคยกล่าวชมครูแก้วว่าเด็กคนนี้แกมีรสนิยมสูงแม่เขาคิดถูกอุตส่าห์ให้ลูกอยู่โรงเรียนเสียสตางค์แพงๆจะได้เข้าสมาคมกับคนดีๆแกชอบของสวยงามรู้ค่าของอะไรที่สวยที่ดีไม่นิยมของถูกๆเร็วๆแม่คุณเองก็เคยชมครูแก้วในเรื่องนี้ว่าครูแก้วรู้จักของดีของเลวมีลูกในตาซึ่งแปลว่ารสนิยมนั่นเองครูแก้วชอบบ้านที่ใช้เครื่องเรือนงามๆอยู่ในสภาพที่ซ่อมแต่งให้สดใสไม่ใช่มีสีกระเทาะที่ตรงนั้นมีรอยด่างตรงนี้ชอบเก้าอี้ที่บุด้วยแพรหรือผ้าเนื้อดีเครื่องแต่งห้องที่ทำด้วยวัตถุมีค่าเล็กๆน้อยๆงามกระทัดรัดครูแก้วสังเกตหมดทุกอย่างเมื่อหล่อนเข้าไปในบ้านของเพื่อนที่มีฐานะการเงินดีแต่มีการศึกษาน้อยมักจะใช้ของไม่เข้ากันเช่นเอาจานแก้วเจรไนราคาสูงวางรองด้วยแผ่นพลาสติกกรุแก้วจะรู้สึกวัดระดับความสามารถของแม่บ้านอยู่ในใจบ้านเปรมวดีเป็นบ้านที่กรุแก้วชอบมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกในตาไปหมดส่วนบ้านของลินดาเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่มีฐานะการเงินไม่แพ้เปรมวดีกรุแก้วต้องรำคาญตาหลายสิ่งหลายอย่างบ้านของหล่อนเองหล่อนก็รำคาญแต่ก็ต้องหักใจที่ความขาดแคลนเงินทำให้ต้องอดทนกับความบกพร่องในทางความสวยความงามแต่ในบ้านที่ฐานะการเงินดีแต่เจ้าของขาดลูกในตากรุแก้วไม่ให้อภัยง่ายๆส่วนกิตติมานเป็นชายหนุ่มที่ครูแก้วไม่เคยรำคาญอะไรเลยกิตติมานเป็นชายหนุ่มที่มีมารยาทเรียบร้อยประจำอยู่ในตัวจะเรียกว่าอยู่ในสายเลือดก็ได้เขาไม่เคยเผลอเรื่องมารยาทไม่ว่ากรณีใดครูแก้วไม่เคยเห็นเขาหน้าบึ้งหรือเหม่อใจลอยเมื่อนั่งร่วมอยู่กับใครในตาของเขาจับตาผู้พูดตลอดเวลาที่เป็นผู้ฟังและเปรมวดีเคยเล่าว่าเปรมวดีไม่สามารถทำให้เขารักได้ด้วยกิตติมานชอบคนช่างพูดช่างคุยเพราะเขาเป็นคนชอบฟังทำให้ครูแก้วสนใจกับเขาอย่างยิ่งเพราะครูแก้วมีชื่อเสียงในหมู่เพื่อนฝูงว่าเป็นคนคุยสนุกครูแก้วเคยนึกฝันในบางเวลาว่าถ้าหล่อนอยู่ในฐานะของเปรมวดีมีชายหนุ่มมาติดต่อด้วยและอยากให้แสดงความสามารถในทางการสนทนาหล่อนจะทำให้เขาปลงใจรักหล่อนได้หรือไม่แต่ครูแก้วเคยได้รับความสนใจจากหนุ่มในวัยการศึกษาทั้งสิ้นหาคนที่อยู่ในวัยที่เข้าสังคมไม่ได้เลยครูแก้วไม่ให้ความสนใจตอบชายหนุ่มเหล่านั้นเลยสักคนเดียวเมื่อครูแก้วมีความสนใจในกิตติมานเป็นทุนเดิมมากดังนี้หล่อนจึงไม่สามารถปฏิเสธความอารีของเขาได้หล่อนพยักหน้ารับคำเชิญชวนของเขาเ
ขาก็เปิดประตูรถให้หล่อนขึ้นไปนั่งพักบนนั้นว่าไงกรุแก้วคุณได้ข่าวเปรมว่ายังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิเขาชวนคุยเขาเล่าแต่เรื่องการเรียนค่ะกรุแก้วตอบเรียบๆเขาเล่าถึงจุฑาบ้างหรือเปล่ากิตติมานถามจุฑาก็เป็นที่เคยสนใจในเปรมวดีพร้อมๆกันกับเขาและได้กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในระยะใกล้ๆกันกับที่เปรมวดีได้ไปกรุแก้วนึกในใจนี่ยังไม่เลิกสนใจกับเปรมวดีหรือนี่พลางตอบว่าไม่เห็นเล่าเลยค่ะนอกจากว่าเคยพบกันที่ไหนที่หนึ่งฉันจำไม่ได้ไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้จริงนะชื่ออะไรที่เราไม่เคยได้ยินเราจำไม่ค่อยได้คนเล่าก็ไม่ค่อยนึกออกกิตติมานปารภแล้วคุณล่ะคุณเล่าอะไรไปให้เปรมบดีฟังบ้างก็เล่าแต่เรื่องการเรียนเหมือนกันไม่เห็นมีเรื่องอะไรจะเล่านี้คะกรุแก้วตอบแล้วกันเขาแสดงความผิดหวังโทษคุณคนอยู่เมืองไกลอะไรๆเรื่องในประเทศเราเขาก็น่าสนใจกันทั้งนั้นแหละเป็นต้นว่าอย่างไรคะกูแก้วถามแหมผมมันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งจะให้อธิบายอะไรก็ไม่ค่อยถูกก็มีข่าวการเมืองเรื่องคนที่เรารู้จักเรื่องอะไรต่อมีอะไรร้อยเรื่องพันเรื่องก็ดิฉันไม่เคยไปต่างประเทศดิฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเรื่องชนิดไหนคนที่ไปจะสนใจความน้อยใจอยู่ในน้ำเสียงของกรุแก้วซึ่งหล่อนซ่อนไม่สนิททำให้กิตติมานชำเลืองดูหล่อนอย่างสงสัยนั่นสิผมมันอธิบายไม่เก่งเรื่องเพื่อนๆทุกคนใครมั่นกับใครใครรักกับใครหย่าหรือว่าเลิกกันอย่างนั้นผู้หญิงก็น่าจะสนใจเปรมไม่ค่อยสนใจค่ะกรุแก้วเถียงเรื่องแฟชั่นเปรมก็ไม่ค่อยสนใจดิฉันถามไปเรื่องแฟชั่นที่อังกฤษไม่เห็นเขาเล่ามาเลยพุทโธแฟชั่นที่อังกฤษมันไม่น่าสนใจนี่คุณลองถามคนเขาไปอยู่ปารีสสิเขาต้องมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยทีเดียวสำหรับนักเรียนในอังกฤษก็แต่งตัวเหมือนกันตลอดปีแล้วเขาก็หัวเราะกรุแก้วรู้สึกฉิวที่เขาหัวเราะหล่อนกล่าวว่านั่นแหละค่ะเป็นความรู้สำหรับดิฉันทั้งนั้นเปรมไม่เห็นให้ความรู้อะไรบ้างเล่าแต่เรื่องทุกข์ว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เปรมไปก็ตั้งปีกว่าแล้วยังไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเข้ายากครับที่อังกฤษกิตติมานว่าถ้าคนเขามีเงินเขามักไปที่อเมริกากันเข้าง่ายกว่ามากเป็นเพราะเหตุใดคะกรุแก้วซักถามเห็นจะเป็นเพราะจำนวนมหาวิทยาลัยเทียบกับจำนวนพลเมืองกิตติมานตอบกรุแก้วจ้องหน้าเขาเพื่อจะให้เขาพูดต่อแต่เขายิ้มจ้องหน้าหล่อนเฉยอยู่หล่อนรำคาญจึงซักว่าแล้วยังไงอีกล่ะคะเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยหรือครับเรื่องนั้นแหละและก็เรื่องอื่นๆอีกค่ะกรุแก้วว่าเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเห็นจะมีเท่านั้นทีนี้เรื่องอื่นนะเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องคนไปต่างประเทศสนใจเรื่องอะไรๆอยู่กรุแก้วบอกสายตาที่จับหน้าหล่อนก็เป็นสายตาแสดงความพอใจในตัวหล่อนกรุแก้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุกิตติมานยิ้มพลางว่าผมจะพยายามแหมได้คุณเป็นเพื่อนรอยายนิดนี่ดีจริงเขาหยุดนิดหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าคนที่อยู่ไกลเห็นจะสนใจเรื่องบ้านเมืองมากพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไหนพระราชินีทำอะไรรัฐมนตรีคนไหนจะตายคนไหนจะออกแล้วก็เรื่องภาษีอากรนั่นมันเป็นเรื่องของผู้ชายกระมังคะกูแก้วขัดขึ้นนอกจากเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีผู้หญิงเขาก็สนใจคุณอ๋อเรื่องข่าวต่างประเทศที่มีเรื่องเกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยคนอยู่ต่างประเทศต้องการจะรู้นะครับว่าคนไทยเขาว่ากันยังไงแต่คุณอาจจะไม่มีอะไรที่จะเล่าเพราะคนไทยเขาไม่ว่าอะไรกันเท่านั้นอ๋อดิฉันมีเล่าได้ค่ะถ้าใครสนใจจะฟังครูแก้วตอบคุณตาเทศนาเป็นนิจศีลและเวลาคุณตาพูดมันน่าสนใจยังไงไม่รู้ค่ะดิฉันว่าจะไม่ฟังอดไม่ได้สักทีจริงแหละแล้วเปรมเขาก็เป็นแฟนคุณตาเขาคงสนใจแน่ว่าคุณตาว่ายังไงเรื่องอะไรต่อไปทำไมไม่เคยคิดที่จะเขียนเล่าเลยคุณลองดูสิผมว่าเปรมจะต้องรีบตอบคุณสำหรับจะเอาเรื่องต่อไปเพราะมันจะทำให้แกมีเรื่องคุยกับเพื่อนฝรั่งใครๆว่าเปรมเป็นเด็กเขากำลังจะใช้คำคำหนึ่งแต่แล้วก็ยั้งไว้ทันและกล่าวต่อไปหงิมหงิมง่อยง่อยแต่แกอาจเป็นพวกน้ำนิ่งไหลลึกก็ได้กรุแก้วชำเลืองดูเขานิดหนึ่งด้วยความสงสัยแต่หล่อนยังไม่ทันจะกล่าวว่าอย่างใดต่อไปก็พอดีมีเสียงคนจำนวนมากหลั่งไหลกันออกมาจากสถานที่ประชุมกิติมานหันไปดูทางหอประชุมแล้วก็ชะเง้อคอขึ้นมองดูนิสิตที่เดินตามกันออกมาเป็นหมู่ใหญ่เขาเที่ยวมองหาน้องสาวอยู่ได้สักครู่ก็ร้องว่าเขาได้เห็นแล้วและอีกไม่ถึงนาทีต่อมากรุแก้วก็ได้ยินเสียงเขาเรียกนิดนิดทั้งนี้ทั้งนี้และก็มีหญิงสาวในเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยเหมือนกรุแก้ววิ่งเข้ามาที่รถพร้อมกันนั้นมีเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งตามเขามาด้วยก่อนที่กิติมานจะได้แนะนำกรุแก้วหญิงที่เขาเรียกว่านิดก็กล่าวอย่างร้อนใจแล้วก็ร่าเริงผสมกันพี่กิติคะน้องชวนสุจริตมาด้วยพี่กิติไปส่งเขาหน่อยได้ไหมคะมีธุระไปไหนหรือเปล่าสุเขาอยู่ประตูน้ำแค่นี้เองค่ะได้กิติมานรับคำน้องสาวอย่างเต็มใจนี่กรุแก้วที่พี่เล่าให้นิดฟังแล้วนิดยังว่าไม่รู้จักกันพี่ชวนกรุแก้วพี่จะเอาไปส่งที่บ้านด้วยกรุแก้วอยู่ฝั่งทนนิดยิ้มกับกรุแก้วอย่างอ่อนหวานเอ้าพี่กิติจะไปส่งใครก่อนคะแต่นิดน่ะเข้าไปนั่งข้างในล่ะเพราะว่านิดลงทีหลังเมื่อตกลงกันได้เรื่องที่นั่งและหนทางที่จะไปแล้วคนทั้งสี่ก็เข้านั่งที่ผู้ขับก็ขับรถออกไปสุจริตอยากไปถึงบ้านเร็วจึงเป็นผู้นั่งข้างหน้าไปกับกิติมานกรุแก้วกับนิดนั่งไปข้างหลังและก็เปลี่ยนไปนั่งข้างหน้าด้วยกันทั้งสามคนเมื่อส่งสุจริตลงใกล้บ้านแล้ววันนั้นกรุแก้วได้เรียนรู้เรื่องญาติของกิติมานว่ามีฐานันดรศักดิ์คล้ายกับเขาชื่อจริงว่านิตยคุณแต่ไม่มีใครเรียกชื่อนั้นเลยเรียกกันแต่ชื่อเล่นหล่อนเป็นนิสิตชั้นเดียวกับกรุแก้วกรุแก้วพิจดูไม่เห็นว่าอยู่ในชั้นเป็นคนสวยแต่สีหน้าของนิตอ่อนหวานน่ารักอยู่ตลอดเวลาหล่อนเป็นญาติสนิทกันมากกับกิติมานบิดาของกิติมานกับมารดาของนิดเป็นพี่น้องร่วมบิดากันและบังเอิญบิดาของนิดก็เป็นน้องร่วมบิดามารดากิติมานด้วยเมื่อมาถึงบ้านแล้วกรุแก้วก็อำลาผู้ขับรถและเข้าบ้านไปโดยไม่ได้เชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้านเพราะเป็นเวลาค่ำมากแล้วอย่างหนึ่งและเป็นเพราะกรุแก้วไม่แน่ใจว่าหล่อนควรจะเชิญกิติมานเข้าไปในบ้านหรือไม่อย่างหนึ่งกิติมานก็อำลาไปพร้อมกับน้องสาวกรุแก้วเดินเข้าบ้านพลางถามตัวเองอยู่ในใจว่าควรหรือไม่ที่จะบอกมารดาว่ากิติมานมาส่งแต่แล้วด้วยเหตุผลที่หล่อนเองก็ไม่รู้ถึงหล่อนก็ตัดสินใจว่าสำหรับคราวนี้หล่อนจะยังไม่บอกใครแต่ตลอดเวลาค่ำวันนั้นกรุแก้วรู้สึกครึกครื้นในใจและหล่อนรู้ดีว่าอะไรทำให้หล่อนรู้สึกเช่นนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์หล่อนก็ได้พบกับกิติมานอีกคราวนี้
หล่อนนั่งอยู่บนรถของลินดาเพื่อนร่วมโรงเรียนเก่าซึ่งได้มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยกันและก็เป็นเพื่อนสนิทมากของหล่อนรถของลินดาจอดอยู่ที่หน้าตึกเรียนของหล่อนคุณนายผิวทองมารดาของลินดามีธุระจะไปทางฝั่งธนบุรีจึงชวนให้กรุแก้วไปด้วยกันและจะแวะส่งบ้านกิติมานขับรถเข้ามาในบริเวณนั้นพอเห็นกรุแก้วกับลินดาก็เข้ามาปราศัยกับหญิงสาวทั้งสองและกับคุณนายผิวทองอย่างสุภาพตามลักษณะของเขาเขาถามกรุแก้วว่าลินดาจะไปส่งกรุแก้วเหรอลินดาตอบรับคำเขาก็พยักหน้าแล้วกล่าวคำอำลาไปกรุแก้วนึกไม่พอใจในโชคที่บังเอิญให้หล่อนตกลงไปกับลินดาเสียก่อนด้วยหล่อนใคร่จะรู้ว่ากิติมานจะอาสาไปส่งหล่อนที่บ้านอีกหรือไม่และอีก 3-4 วันต่อมาหล่อนก็พบเขาอีกเขาขับรถไปที่ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยกรุแก้วยืนอยู่บนระเบียงตึกหล่อนเห็นเขาลงจากรถก็เดินลงมาหาเขาอ้าวดีจริงพบกันอีกแล้วเขาทักหล่อนวันนี้ว่างด้วยสิผมไปส่งคุณที่บ้านอีกก็ได้ไปแวะกินไอศกรีมตามทางสักหน่อยได้ก็ยิ่งดีกรุแก้วรู้ดีว่าขณะนั้นสายตาของเพื่อนนิสิตหลายคนจับอยู่ที่หล่อนบางคนก็ถึงกับหินหลังเหลียวมาดูหล่อนกับกิติมานโดยลืมมารยาทแต่หล่อนก็ไม่ได้เอาความสนใจใส่อะไรกับพวกเช่นนั้นหล่อนยิ้มรับคำชวนของเขาด้วยสีหน้าเบิกบานและอาการยิ้มด้วยความเบิกบานในใจของกรุแก้วนั้นคุณตาผู้ซึ่งเป็นนักประพันธ์เคยใช้คำว่ายายแก้วบางทีเวลาแกยิ้มเหมือนเวลาพระจันทร์เต็มดวงโผล่ออกมาจากเมฆกิติมานมองดูหน้ากรุแก้วและยิ้มตอบหล่อนด้วยความพึงพอใจดุจกันเขาบอกให้หล่อนคอยเขาขณะที่เขาเข้าไปขอยืมหนังสือแล้วเขาก็กลับมาพาหล่อนขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่ร้านขายขนมทันสมัยที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อนั่งลงที่โต๊ะและสั่งของรับประทานเรียบร้อยกิตติมานก็เอ่ยขึ้นตั้งแต่คุยกันวันนั้นแล้วได้ข่าวอะไรจากเปรมอีกไหมกรุแก้วรู้ดีว่าเขาหมายถึงวันไหนแต่แซงถามว่าวันไหนคะวันไหนล่ะกิตติมานพยายามเรียกความทรงจำวันที่คอยนิดเรื่องที่คุณจะเขียนจดหมายถึงเปรมไม่ได้ค่ะแต่ดิฉันเขียนไปถึงเขากรุแก้วตอบแล้วโดยเรียกสติไม่ทันหล่อนถามออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจว่าแหมเมืองนอกนี่ค่าไปรษณีย์มันแพงเหมือนเมืองไทยเราไหมคะกิตติมานกำลังตักขนมเข้าใส่ปากเขาสั่นศีรษะน้อยๆเมื่อเคี้ยวกลืนแล้วก็กล่าวต่อไปว่าดีจริงมีคนบ่นค่าไปรษณีย์เมืองไทยให้ฟังเสียทีแพงเป็นบ้าเลยเมื่อเทียบกับราคาอะไรทั่วๆไปคืออย่างนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมามันก็เท่ากันแต่สำหรับเราค่าทิ้งจดหมายไปเมืองนอกทีหนึ่งมันแปลว่าอาหารกลางวันมื้อหนึ่งเกือบได้เวลาผมอยู่เมืองนอกน้อยใจเพื่อนฝูงเหลือเกินที่เขาไม่ค่อยเขียนจดหมายถึงเราจนห่างเหินกันไปหมดแต่พอกลับมาแล้วถึงรู้ว่าค่าสแตมป์บ้านเรานี่มันแพงนิดบ่นเรื่อยเหมือนกันเพราะแกจะเขียนจดหมายถึงพี่ชายแกทีไรแกต้องเสียสละไอศกรีม1ถ้วยแกว่าโปรดติดตามกรุแก้วเรียนเรื่องรักตอนที่2ในคลิปต่อไป